แต่ที่ภาคเหนือตอนนี้ต้องบอกว่าน่าเป็นห่วงค่ะคุณผู้ชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดเชียงใหม่มขึ้นอันดับหนึ่งไปแล้วเรียบร้อยไม่ได้อยากให้ติดอันดับเลยนะคะแต่ว่าอยู่ที่181ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรคุณผู้ชมคือสูงมาก2เท่ากรุงเทพใช่ค่ะสาเหตุหนึ่งเลยก็คือเรื่องของไฟป่าที่เกิดขึ้นทําให้ PM 2.5เนี่ยพุ่งมาหยุดตอนนี้ต้องมีการประสานทําฝนหลวงนะคะแล้วก็ออกมาเตือนประชาชนว่าดูแลสุขภาพงดการทํากิจกรรมกลางแจ้งกันสักหน่อยค่ะ ซึ่งผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่จังหวัดเชียงใหม่นะตอนนี้นะคะคุณผู้ชมถ้าหากไปดูบรรยากาศยังคงขมุขมัวค่ะเพราะว่าปกคลุมไปด้วยหมอกควันไฟป่ามานานกว่า1เดือนแล้วค่ามลพิษหรือว่า PM 2.5อยู่ในระดับสูงและมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนบางคนแสบตาบางคนไอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเล็กด้วย วันนี้ไปดูเรื่องของการเกิดไฟป่าที่เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมมีมากถึง38จุดส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อำเภอฮอดและดอยเต่ามากถึง14จุดอำเภอสันทรายที่ใกล้ตัวเมืองเชียงใหม่มากถึง10จุดเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งเข้าไปดับไฟนะคะแล้วก็ออกฉีดพ่นละอองน้ําทั่วเมืองทําให้ค่ามลพิษในพื้นที่ตัวเมืองยังคงสูงระหว่าง78ถึง86ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรคุณภาพอากาศยังคงแย่อยู่นะคะซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่มีการประสานไปยังกรมฝนหลวงขึ้นทําฝนหลวงในช่ว ที่สภาพอากาศเอื้ออํานวยด้วยในพื้นที่ป่าไม้เขตอําเภอฮอดและอําเภอจอมทองเพื่อช่วยเพิ่มความชื้นและบรรเทาหมอกควันค่ะนอกจากนี้ทางด้านผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์บอกว่าถ้าไปดูจำนวนผู้ป่วยตอนนี้ที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจรวมถึงกลุ่มโรคที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควันแม้ว่าตอนนี้ถ้ามาดูยังไม่สูงแต่ระยะยาวม,มีผลแน่นอนค่ะคโดยเฉพาะเด็กเล็กคนตั้งครรภ์หรือว่าผู้ป่วยโรคเรื้อรังและคนสูงวัยด้วย ส่วนเรื่องของการลดฝุ่นในจังหวัดพิษณุโลกกองทัพภาคที่3โดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานร่วมกับทุกภาคส่วนระดมรถบรรทุกน้ำ50คันฉีดทำความสะอาดถนนสายหลักรวมไปถึงนำเครื่องพอลอองฉีดน้ำไปในอากาศ ทำให้ฝุ่นที่ปกคลุมในตัวเมืองพิษณุโลกตอนนี้เบาบางลงบ้างนะคะหลังจากตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาฝุ่น PM 2.5ถือว่าอยู่ในขั้นวิกฤตแล้วก็มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยท่านนายกก็พูดถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหา PM 2.5เหมือนกันนะครับก็บอกว่าตอนนี้เองเนี่ยเรื่องของการแก้ไขปัญหาก็ยังดําเนินการต่อเรื่องของรัฐบาลนะครับแล้วก็โดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยกำลังที่จะพยายามเรื่องของการทําความเข้าใจคือท่านนายกบอกว่าอยู่ถ้าจะไป จะไปอยู่ดีๆจะไปจับเกษตรกรที่ไปเผาเลยเนี่ยก,ก็ดูแล้วไม่น่าไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็<ฆ>ตอนนี้เองที่จะทําก็คือพยายามที่สร้างความเข้าใจโดยเฉพาะในภาคการเกษตรเรื่องของในช่วงเวลาขอร้องเรื่อง,องของการหยุดเผ<ฆ>านะครับแล้วก็ท่านนายกก็บอกว่ารัฐบาลที่ผ่านมาจนถึงขนาดน,นี้แล้วก็ต่อไปเนี่ยจะทําทุกวิีทางในการลดปัญหาเรื่องของ pm 2.5นะครับ เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะไปตามต่อกับเหตุจราจลน,นะคะที่เกิดขึ้นทางจอร์เจียนะคะเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ